ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์10มีนาคม2485ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามพิจารณาว่างานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความซับซ้อนและกระจายอยู่ในกระทรวงและกรมหลายแห่งมีมติให้ตั้งกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์จึงถือกำเนิดขึ้นพุทธศักราช2516มีพระราชบัญญัติกำหนดให้มีกรมการแพทย์เป็นกรมวิชาการด้านการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพพุทธศักราช2537กรมการแพทย์แห่งใหม่ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรมการแพทย์ได้รับบทบาทให้เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพโดยพัฒนาเทคนิควิชาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมนิเทศฝึกอบรมยกระดับขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระบบงานบริการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการกรมการแพทย์มีการพัฒนาโครงสร้างและหน่วยงานในสังกัดมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพุทธศักราช2562จำนวน21หน่วยงานหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการแพทย์2กลุ่มหน่วยงานภายใต้กำกับของสถาบันหลักในภูมิภาคซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงให้ความเห็นชอบ17หน่วยงานและหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน3หน่วยงานโดยมีวิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรหลักในการจัดหาบริการทางการแพทย์แบบองค์รวมระดับชาติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน The National Medical Services Total Solution Provider และพันธกิจคือสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าและจัดบริการทางการแพทย์เฉพาะทางระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยใช้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนกรมการแพทย์เรายังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสร้างสรรค์นวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์เฉพาะทางโดยยึดหลักคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีกรมการแพทย์ยังคงทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจสมดังปณิธานที่ว่าทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต